อาจารยิ่งศักด์ไม่ทอดทิ้งลีนาจังหลังถูกถีบหัวส่งเป็นแพะรับบาปคุกวีไอพีล่าสุดพิธีกรดังอาจารย์สอนทำอาหารและนักแสดงอย่างอาจารย์ยิ่งศักด์ก็ไม่ทอดทิ้งส่งกำลังใจให้ลีนาจังหลังถูกถีบหัวส่งเป็นแพะรับบาป ปมพัดพิงกรมราชทันมีคุกวีไอซึ่งงานนี้ลีนาจังก็ได้รับสดผ่านทางเฟซบุ๊กข่าวโหดในช่วงวินาทีที่53เธอนั้นก็ได้กล่าวว่าเมื่อวานอาจารย์ยิ่งศักด์เขาโทรมาให้กำลังใจแม่แล้วบอกว่าจะเชิญแม่ไปออกรายการหิวแสงของเขาอะ เป็นระบบซูมเขาบอกแม่ไม่ต้องเดินทางมันเหนื่อยอาจารย์ยิ่งสักโทมา่าเขาบอกว่าลีนาเราอะเป็นพวกคนแก่ที่ไอคนรุ่นใหม่ๆมันหิวแสงแล้วก็มาใช้เราเสร็จแล้วก,เวก็เสร็จแล้วก็ถิ่มหัวส่งเราเอาตัวรอดไงแล้วเราก็กลายเป็นแบบแพะรับบาปก็เพราะไอคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละมันมาอาศัยแสงเราคนที่ซวยคือเราไงาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ